หัวผะเด็ดรักบทที่หตอนที่หแม่ครูอนันญาจ้องหน้าเขาแบบไม่อยากจะเชื่อเธอพูดออกไปคุณไว้ใจฉันได้แค่ไหนคะคุณรู้จักฉันหรือยังคะแค่คุณรับฉันขึ้นรถมาและพามาอยู่ที่บ้านคุณก็เสี่ยงมากพอแล้วคะ่ะ หน้าตาคุณไม่เห็นเหมือนโจรเลยเขาพูดกึ่งล้อถ้าเป็นคนทั่วไปฉันบอกความคิดของฉันได้ไหมคะคุณเนี่ยมันคนบ้าชัดๆรับคนแปลกหน้าขึ้นรถแล้วพามาอยู่บ้านด้วยถ้าเกิดว่าฉันยกเขาบ้านคุณไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเธอพยายามให้เขาฉุกคิดไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครับ จากปากทางมาถึงที่เนี่ยต้องเดินเท้าเกือบหนึ่งกิโลเมตรและจากตรงนั้นไปถึงที่อ่าวน้ำเมาอีกสิบกว่ากิโลแล้วคุณจะเดินทางเข้าไปในเมืองอีกที่นี่ไม่มีรถราวิ่งขวักขวให้คุณโบกขออาศัยขึ้นไปหรอกครับค่ะฉันสนใจนะคะคุณจะให้เงินเดือนฉันเท่าไหรจ่จู่ๆเธอก็เปลี่ยนใจยากเหมือนกันที่จะต้องหางานทำในที่แปลกถิ่นไม่คุ้นเคย คุณคิดว่าเท่าไหร่ดีล่ะครับอนัญญาถึงกับถอนหายใจเธอกลับไปทำงานที่บ้านที่ลำปางอนัญญาก็ได้เงินเดือนแค่หมื่นสองเองในตอนนั้นเธอต้องกลับไปอยู่กับคุณตาคุณยายเพื่อเป็นเพื่อนท่านในตอนที่น้าบัวแก้วเสียชีวิตลงหลังจากนั้นเวลาล่วงผ่านเธอก็เลยอยากตามหาหัวใจตัวเองแล้วแต่คุณก็แล้วกันค่ะ เอาที่คุณสบายใจถ้าแล้วแต่ผมผมก็ให้เงินเดือนคุณสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทเธอทวนตัวเลขทำตาโตมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากจริงๆสำหรับเธอคุณกินอยู่ที่นี่คุณมีหน้าที่ดูแลแล,และสอนหนังสือให้กับมะปริงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆมะปริงก็จะมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่ด้วย มันเยอะเกินไปไหมคะเธอรู้สึกเกรงใจอะไรกันทำให้เขาถึงสงสารและเห็นใจเธอไม่เยอะหรอกครับตกลงว่ายังไงครับคุณคุณจะรับงานนี้หรือเปล่าเธอจ้องหน้าเขาแบบไม่อยากจะเชื่ออีกครั้งอะไรกันผู้ชายคนนี้คุณน,นี่แปลกประหลาดมากว่ายังไง ว่าไงครับหรือว่าคุณจะตัดสินใจหลังจากที่กลับมาจากไปพักที่ด a มอนรีสอร์ทตอนนี้หญิงสาวก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วเงินที่เอามาใช้ที่นี่คือเงินเก็บเล็กน้อยแทบจะไม่พอยาไส้อาจจะใช้ได้ไม่เกินสามเดือนตกลงค่ะฉันทำงานกับคุณก็ได้แต่ฉันขอมีวันหยุดได้ไหมเผื่อว่าฉันจะได้ไปเที่ยวยังไงก็ได้ครับ แล้วแต่คุณผมขอแค่ให้มาปรีงได้เรียนหนังสือก็แล้วกันตกลงค่ะคุณจะเอาเอกสารส่วนตัวของฉันไหมคะได้ก็ดีครับฉันมีมาด้วยค่ะพรุ่งนี้ก็ได้คุณค่อยให้ผมเขายิ้มให้เธอแถมยังใจดีกับเธออนันญาถึงกับชะงักไปนิดนึง เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเขาชัดเจนแบบนี้เขาหน้าเหมือนใครบางคนมากแต่ว่าคนของเธอผิวคล้ำกว่าเขามากคงไม่ใช่ฟ้าฝนข้างนอกเริ่มกระหน่ำลงมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากสางซาไปสักพักลมแรงทำให้ไฟฟ้าในบ้านก็ดับพรึบอุ๊ยเธออุทานออกมาอย่างตกใจ กลัวเหรอครับนิดหน่อยค่ะแต่เพียงครู่ไฟฟ้าก็สว่างขึ้นที่นี่มีเครื่องปั่นไฟสำรองนะ่ะถ้าเกิดไฟดับเครื่องปั่นไฟก็จะทำงานขึ้นมาทันทีช่่งทันสมัยเสียจ,จริงอนัญญาเริ่มกลัวเธอยังไม่คุ้นกับที่นี่ถ้าแบบนั้นฉันขอตัวขึ้นไปนอนก่อนดีกว่า คุณมีธุระอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่ว่าคืนนี้นอนหลับพักผ่อนให้สบายนะครับขอบคุณค่ะในหัวเขาทำหน้าประหลาดออกมานิดหนึ่งเมื่อเธอเรียกเขาแบบนั้นฉันก็เรียกตามป้าสาวนะคะคุณจะไม่บอกชื่อของคุณหรอคะหรือแม้แต่จะถามถ่ายชื่อของฉันหรือไงคะ คุณเรียกผมว่านายหัวก็แล้วกันผมสบายใจที่ใ้คุณเรียกแบบเนี้ยฉันชื่ออนัญญารักสิกรรมค่ะคุณสามารถเรียกฉันว่าผักกาศผักกาศเขามองเธอแบบใจดีใช่ผักกาศค่ะเอคุณเพิ่งเคยได้ยินชื่อแบบนี้เป็นครั้งแรกเหรอคะ เขาไม่ตอบได้แต่ยิ้มขอตัวก่อนนะคะในหัวฝันดีค่ะเธอลุกขึ้นไปจัดโต๊ะอาหารตรงไปที่ห้องนอนของเธอเพราะอนัญญากลัวว่าไฟฟ้าจะดับลงไปอีกครั้งหนึ่งแสงอาทิตย์ที่กำลังทอแสงเริ่มพ้นโผล่พื้นน้ำทะเลแสงของมัน สะท้อนกับฟองคลื่นเหลืองอรารามไปทั่วท้องทะเลอนัญยานั่งยิ้มมองมันด้วยความประทับใจเธออดใจไม่ไหวจนต้องยกมือถือของตัวเองขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้พระอาทิตย์แรกของที่นี่ฉันคิดถึงคุณเป็นข้อความที่อนัญยาเขียนลงไปใน Facebook เป็นแคปชั่นเก๋กลับได้แล้วมัง้งเธอบอกกับตัวเอง พร้อมกับลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจวันนี้อนัญญาตั้งใจตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์โดยการเดินออกมาจากบ้านของนายหัวตั้งแต่หัวรุ่งเมื่อใกล้ถึงบ้านของนายหัวเธอก็เห็นนุย้ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานุ้ยชะลอรถแล้วจอดเทียบกับอนัญญาคุณไปไหนมาคะสีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความห่วงใย ฉันไปเดินเล่นมาจ้าทำไมล่ะจ้าอนัญญาถามกลับไปด้วยความสงสัยเพราะแค่เธอหายออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็เท่านั้นเองนายหัวสิคะตื่นขึ้นมาไม่เจอคุณถึงกับปลุกคนทั้งบ้านให้ออกตามหาคุณซะจนวุ่นวายเหรอคะใบหน้าของอนัญญาเต็มไปด้วยความตกใจ เธอสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่นี่มากถึงเพียงนี้เชียวหรือขึ้นรถเถะค่ะนุ้ยตบไปที่บาะจักรยานเบาๆอนันญยารีบขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายนุ้ยขับรถออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อรถใกล้ไปถึงที่บ้านเด็กหญิงมะปริงที่ยืนคู่กับคุณพ่อได้ส่งเสียงขึ้นนั่นไงคะแม่ครูแม่ครูมาแล้ว มื่ปริงกระโดดโลดเต้นตามนิสัยอนัญยาเห็นใบหน้าของนายหัวดูยุ่งเหยิงไปหมดเมื่อรถของนุ้ยจอดสนิทเธอรีบลงขอโทษนะคะที่ทำให้เป็นห่วงอนัญยารีบเอ่อยปากไปไหนมาคะมะปริงรีบถามพร้อมกับเดินเข้ามาจูงมือของเธอ ไปที่ชายหาดฝั่งโน้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอบมะปริงแต่สายตาของเธอกลับมองไปที่นายหัวอนัญญาเห็นเขาถอนหายใจแบบโล่งๆต่อไปคุณจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกคนที่นี่ก่อนรู้ไหมผมเป็นห่วงคำพูดของเขาไม่ได้ยินแค่เธอแต่ดูเหมือนจะเป็นคนที่อยู่ที่นั่นตรงนั้นทั้งหมดค่ะ รีบรับคำก่อนจะเดินตามหลังเขาเข้าไปทุกคนพากันแยกย้ายสลายตัวทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยล่ะคะเธอพล้งปากออกไปทันทีที่เดินมาทันเขานายหัวหันขวับมามองหน้าทำตาดุคุณเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่คุ้นเคยคุณอาจจะหลงก็ได้แล้วเดินไปไกลถึงขนาดนั้น มากกว่า2กิโลใช่ไหมเขาพูดเสียงดังฉันไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้วัดเธอเล่นลิ้นนึกเครื่องเขาเหมือนกันที่ทำทุกอย่างโอเวอร์ไปหมดที่นี่มันไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับสาวๆแปลกถินหรอกนะเขาถึงกับสายหน้ากับอาการของหญิงสาวแต่ฉันก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนี่คะ เธอยังเถียงอีกมองไม่เห็นว่าสิ่งที่ทำลงไปจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมเป็นห่วงคุณใช่ค่ะคุณพ่อเป็นห่วงแม่ครูมากนะคะเม่ปริงเสริมคำพูดของพ่ออนัญญาก้มลงไปมองสารรูปของตัวเองแล้วไม่มีอะไรในตัวของเธอที่นายหัวคนนี้จะปิิงหรือหลงไหลตั้งแต่แรกเห็น พฤติกรรมของเขาแบบนี้ทำให้เธอคิดหนักเขาเดินนำเธอไปถึงที่ห้องทานข้าวป้าสาวกับนุย้ยรีบเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับทุกคนทันทีอนัญญาเพิ่งเห็นว่าเวลามันล่วงมาไกลามากแล้วเธอคงเพลิดเพลินไปกับสิ่งรอบตัวในขณะที่เดินจนทำให้ไม่ได้สนเวลาว่ากี่โมงนั่งสิจะต้องให้เชิญอีกไหม น้ำเสียงของนายหัวเหมือนกับงอนเธออนันยาวออกอาการงงงงแต่ก็รีบนั่งลงตามคำสั่งพร้อมกับมะปริงที่นั่งใกล้เธอไม่ยอมห่างเด็กสาวหันมายิ้มหวานให้แม่ครูขะมะปริงดีใจมากเลยนะคะที่แม่ครูจะมาเป็นคนสอนหนังสือให้กับหนูมะปริงเป็นเด็กที่ช่างพูดช่างเจรจานัก ผมบอกเธอเองอะนายหัวคงจะหายโกรธเธอและใจเย็นลงแล้วพูดพร้อมกับยกกาแฟาขึ้นดื่มมะปริงดีใจที่สุดค่ะเพราะว่ามะปริงไม่ชอบไปที่โรงเรียนทำไมล่ะคะการไปโรงเรียนมะปริงจะได้ไปเจอกับเพื่อนเพื่อนของมะปริงทำไม่ดีกับหนูหรอคะมีคนแกล้งหรือว่าคุณครูตี อนัญญาชักสงสัยว่าเด็กหญิงมีเหตุผลอะไรเพรื่อนของมะปริงเล่นกับมะปริงค่ะแต่เด็กสาวเว้นวักพร้อมกับทำหน้าเศร้าจ้องมองไปที่ดวงตาของอนัญญา,นาบอกเหตุผลของหนูมาสิคะคุณย่าไม่ชอบดเด็กขยับปากจะเล่าเขาก็พูดดังกลบ พร้อมกับดุลูกสาวมาปริงพ่อก็หาครูให้แล้วหนูไม่ควรมาปริงหันไปเห็นหน้าพ่อก็รีบเงียบเสียงพี่หนุยจะป้อนขา้าวตมนะคะหนุยรีบนั่งลงเก้าอี้ที่ใกล้กับมาปริงอนัญญาหันไปมองทันทีพี่นุยคะน้องมาปริงโตแล้วคะ่ะให้เธอกินเอง เอนุ้ยเห็นไายมองหน้านายหัวนายหัวพงกหัวให้นุ้ยจึงออกไปจากที่ตรงนั้นกินเองค่ะมะปริงสามารถกินเองได้แล้วตอนที่อยู่โรงเรียนมีคนป้อนไหมคะไม่มีค่ะเสียงอ่อยถ้าอย่างนั้นหนูกินเองได้นะคะไม่ต้องให้ใครป้อน ครับปากเสียงเบาอนัญญาจับช้อนคนเข้าต้มให้แล้วสั่งให้มะปริงเป่าเป่าก่อนกินนะคะแค่แต่นิดนิดเราก็จะรู้ว่าร้อนไหมถ้าร้อนก็ไม่ควรเอาเข้าป่านะคะปากจะพองค่ะเมื่อได้รับความเอ็นดูจากอนัญญามะปริงก็ยิ้มได้ ต่อไปคุณจะไปไหนมาไหนให้บอกผมผมจะพาคุณไปเองนายหัวพูดขึ้นทำให้อนัญญาต้องเงยหน้าไปมองเขาเออฉันเป็นแค่ลูกจ้างนะคะไม่ได้เป็นเธอเก็บคำหลังเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อจะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นแถวๆนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ผมก็เลย จริงเหรอคะอนัญญาถึงกับอ้าปากทำตาโตผมจะโกหกคุณทำไมพูดจบก็พ่นลมหายใจออกมาอีกครั้งพร้อมกับใบหน้าเซ่งขอโทษนะคะจากใจจริงที่ทำให้คุณเป็นห่วงเธอหน่าจอยนึกขึ้นมาก็ขยาดหวาดกลัวถ้าเกิดเมื่อเช้า เธอไปเจอกับฆาตกรก็คงไม่มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ช่างเหอะเรื่องมันผ่านไปแล้วค่ะแต่ว่าวิวสวยมากเลยนะคะธรรมชาติยังอยู่ครบก็ใช่น่ะสิแถบเนี้มาลงเล่นน้ำไม่ได้เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมอีกอย่างที่คุณไปตรงนั้นน่ะเป็นที่ส่วนบุคคลคนนอกก็เข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว ที่ของใครคะของผมอ๋อเธอพยักหน้าอย่างเข้าใจงั้นก็แสดงว่าที่ดินบนถนนฝั่งนั้นก็เป็นของเขาหรือเขาไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาแล้วเป็นมหาเศรษฐีเสร็กระมังวันนี้คุณก็เริ่มสอนมาเพลิงได้เลยนะอยากสอนอะไรก็สอนเขาพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ เดี๋ยวนะคะคุณคุณจะไม่คิดถึงหลักสูตรอะไรด้วยหรอคะแล้วก็ควรจะให้แกเรียนแบบไหนยังไงการสอบเทียบอีกผมรู้ว่าคุณเก่งยังไงคุณก็จัดการทีหลังก็ได้อนัญญาเป็นฝ่ายสายหน้าบ้างเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ง่ายนะคะต้องศึกษาและใช้เวลาเธออดปากเอาไว้ไม่ได้ ผมเข้าใจแล้วผมจะหาข้อมูลมาให้คุณแล้วกันนายหัวลุกขึ้นแล้วคุณจะไปไหนคะอนัญญาลุกยืนผมจะไปทำงานผมฝากมาปริงด้วยก็แล้วกันค่ะพอได้คำตอบเธอก็นั่งลงตามเดิมหญิงสาวอยากจะคุยกับเขาให้มากกว่านี้ แต่ก็ไม่มีเวลาเสียแล้วไม่เป็นไรเธอต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานอนัญญาอยู่กับมะปริงจนถึงเวลาที่เด็กน้อยต้องนอนกลางวันนุ้ยพามะปริงกลับไปนอนที่ห้องนอนของมะปริงอนันญาจึงได้โอกาสกลับไปที่ห้องนอนของเธอเมื่อคืนนี้เธอนอนคิดมากจนไม่เป็นอันได้เขียนเรื่องราวของตัวเองลงในไดอารี่วันนี้เธอรีบตื่นแต่เช้า เพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและสำรวจดูรอบๆอนัญยาตรงไปที่ไดอารี่ของตัวเองเปิดไปยังหน้าที่เขียนเอาไว้ในวันสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องมาที่นี่หญิงสาวเริ่มลงบันทึกนายหัวอนัญยาเกิน่นด้วยเรื่องของผู้ชายที่เธอได้พบเจอเป็นคนแรกที่ได้มาถึงที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอย่างไร ที่เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของฉันจนตอนนี้ฉันก็ได้มาอยู่ที่บ้านของเขาแล้วแถมยังรับปากที่จะทำงานเป็นครูสอนหนังสือให้กับลูกสาวของเขาอีกมันถือว่าเป็นข่าวดีหรือว่าอย่างไรแต่ก็ดีกว่าตกงานไม่ใช่หรืออนัญญาไรต่คิดเธอหยิบแหวนพลาสติกที่เป็นของแทนใจของอินครัตเพราะนายนะฉันถึงดันโดนมาที่นี่ แค่อยากเจอนายสักครั้งเขียนมาถึงตรงนี้เธอก็หยุดถอนหายใจทำอย่างไรฉันถึงจะได้เจอนายนะเพียวทั้งคิดถึงและเป็นห่วงอนันยาหยิบซองจดหมายที่น้าบัวแก้วเคยเขียนถึงเธอขึ้นมามันเป็นซองจดหมายของด i a มอนด์รีสอร์ซึ่งมันเป็นเบาะแสเดียวที่เธอรู้เกี่ยวกับน้าบัวแก้วเฮ้อ ทำไมตอนนั้นฉันไม่รู้จักซักถามนะฉันนี่ทั้งโง่แล้วก็ซื่อบื้อจริงๆตอนที่7คืออะไรก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูทำให้อนัญญารีบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ที่เดิมใครคะ ผมเองในหัวเธองงมากที่เป็นเขานี่เขากลับมาจากทำงานแล้วหรือมีธุระอะไรกับฉันคะคุณผมต้องมีธุระด้วยเหรอผมถึงจะคุยกับคุณได้อะเออมันต้องมีธุระสิวะเจ้านายกับลูกน้องถึงจะคุยกันหญิงสาวบนอยู่ในใจ แต่ก็เดินไปเปิดประตูห้องนอนให้กับเขามีอะไรหลหรอคะใบหน้าของเขายิ้มนิดๆผมได้หลักสูตรการเรียนการสอนที่บ้านมาละผมจึงได้เอามาให้คุณเขายื่นเอกสารปึกหนึ่งมาให้เธอโอ้โหมาขนาดนี้เลยเหรอคะทำไมคุณไม่แบบคืออส่งมาทางอีเมลมันจะดีกว่านี้ไหมคะ สมัยนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมันทันสมัยมากขึ้นแต่ในหัวกลับทรงเอกสารเป็นแผ่นกระดาษมาให้ผมว่าการอ่านแบบนี้มันดีกว่าดีกว่าก็ดีกว่าค่ะเธอยอมรับโดยดุษณีไม่อยากจะเถียงว่าแต่พอคุณได้สอนมาปริงแล้วอ่ะมปริงเป็นยังไงบ้างเธอทำหน้างง แต่ไม่ใช่กับคำถามของเขาเอา่อนายหัวคะจะยืนคุยกันอยู่แบบนี้หรอคะเพราะทั้งคู่ยังคงยืนคาประตูอยู่นั่นน่ะสิไปคุยกันที่ห้องทำงานของผมดีกว่าและต้องประหลาดใจมากไปอีกที่นายหัวยื่นมือของเขามาจับข้อมือของเธอและพาเดินความอบอุ่นวาบเข้ามาในหัวใจ ไม่มีใครให้ความสนใจเธอแบบนี้มานานแล้วและยิ่งเป็นระหว่างชายกับหญิงอนัญยาหน้าแดงเธอนึกตำหนิตัวเองที่เผลอหัวใจไปกับเขาอยู่ๆมันก็เต้นแรงขึ้นในหัวคะปล่อยมือของพก,กาเถอะค่ะเขาหยุดกึกแล้วหันมามองหน้าท่าทางไม่สนใจว่าตัวเองกำลังทำอะไรกับลูกจ้าง มือของเขายังขยับมากุมมือของเธอเอาไว้แน่นอนัญยาใบหน้าร้อนออกเผ่าเผาเขินจนเผลอกลืนน้ำลายลงคอใช่เธอคือลูกจ้างเขาออกอาการเกอ้อเดี๋ยวใครมาเห็นคะ่ะเห็นอะไรเขาเล่นลิ้นใบหน้าหยอกเอินเขาช่างเหมือนเพียว แต่ว่าเพียวของฉันทั้งอ้วนและดำอนัญญาใช้มืออีกข้างขึ้นมาแกะนิ้วใหญ่ๆของเขาออกเขายอมปล่อยขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพูดอ้อมแอมก้มหลบสายตาของเขาจนคอเอียงมือหนาผลักบานประตูของห้องทำงานเข้าไปห้องนั้นกว้างมาก และติดกระจกโคง้งจนเห็นไปถึงเว้งทะเลเบื้องหน้าเป็นมุมที่ดีมากๆมองไปจนสุดสายตาก็ยังเห็นแต่พื้นทะเลสวยจังค่ะคุณโชคดีมากนะคะที่ได้อยู่ที่เนี่ยเป็นดั่งวิมานเธอเดินตัวลอยไปยังกระจกใสๆที่มองทะลุอย่างเหมือนฝันตอนนี้คุณก็ได้อยู่ที่นี่แล้วนี่ คุณก็ได้อยู่ในวิมานเหมือนกันคำพูดของเขาทำให้เธอหันมามองผู้ชายคนนี้กำลังทำให้ฉันประหลาดใจเขาคือใครในห้องนี้มีหนังสือมากมายผมอนุญ,ญาตให้คุณเอาไปอ่านค่าเวลาได้เพราะผมไม่อยากจะให้คุณอัดวิชาการให้มาปริงมากจนเกินไปค่ะอนัญญาหันไปตามมือของเขาที่ผายอยู่ ชั้นหนังสือที่อยู่ตรงหน้านั้นมันน่าทึ่งมากยิ่งกว่าทะเลเวิ้งนั้นว้าวมีทุกอย่างเลยนะหนังสือเกี่ยวกับงานวิชาการความรู้ในเรื่องต่างๆรวมถึงการ์ตูนนิยายหรือแม้แต่าง,งานแปลที่หายากโอโหช่างแสนวิเศษพูดจบก็ตรงไปยังชั้นหนังสือนั่น ใครจัดพวกมันคะผมเธอหันมามองเขาอย่างทึ่งๆก่อนจะคิดได้ก็ไม่แปลเหรอคะ่ะเพราะคุณคงจะมีเวลาว่างมากเขาถึงกับหลุดคำยกมือขึ้นมาปิดปากแล้วหัวเราะไม่หยุดนายหัวคะอนัญยาไม่เข้าใจว่าเขาหัวเราะอ,อะไร มีอะไรหน้าขันนะคะหญิงสาวเริ่มทำสีหน้าไม่พอใจขึ้นมาบ้างแล้วเปล่าๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่นายหัวหัวเราะออกมาได้น่าเกลียดมากๆค่ะท่าทางของเขาเหมือนกับใครบางคนที่เธอคิดถึงไม่มีผิดท่าหัวเราะที่ยกเอาหลังมือขึ้นมาปิดปากแบบนี้ ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูทีชายหนุ่มหยุดขำแล้วพูดเสียงเข้มเข้ามาป้าสาวก้าวขาเข้ามาในห้องพร้อมกับทำหน้าเสียมีอะไรคุณแม่มาค่ะเขาพยักหน้ารับรู้การมาของคุณแม่มักจะทำให้คนที่นี่ขนลุก ยิ่งกว่าเห็นผีตั้งแต่สมัยที่คุณผู้ชายยังมีชีวิตอยู่แล้วแต่แม้คุณผู้ชายจะเสียไปแล้วแต่ว่าคุณแม่ของนายหัวก็เหมือนผีที่ตามหลอกหลอนทุกคนแต่ยังมีอ่าอ่าใครอ่าคุณพิมพ์แม่ของมะปริงก็มาด้วยค่ะ อนายหัวพยักหน้าป้าสาวรีบเดินออกไปอย่างรวดเร็วคุณอ่านหนังสืออยู่ในห้องนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาช้างชนช้างแน่ๆอนันยาเห็นสีหน้าและแววตาของเขาแล้วเขาคงไม่อยากให้เธอไปวุ่นวายกับเรื่องภายในครอบครัวของเขาหรือว่าที่แม่ของมะปริงอยู่กับเขาไม่ได้ เพราะเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ยอนัญยาคาดเดาไปในทิศทางที่เธอนึกคิดก่อนจะเลิกสนใจเรื่องของในหัวและครอบครัวอลมานเธอขอสำรวจห้องสมุดขนาดย่อมนี้สักหน่อยหญิงสาวหวังว่าจะได้หนังสือติดมือตัวเองเอาไปอ่านในห้องนอนแก้เครียดมือถือของเธอดังขึ้นอนัญยาเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่ามันเงียบผิดปกติ ตั้งแต่เธอมาถึงที่นี่เธอยังไม่ได้ติดต่อใครและก็ไม่มีใครติดต่อมาอีกอย่างตั้งแต่เรียนจบทำงานแถวแถวบ้านของยายกับตาซึ่งไรเพื่อนสนิทอีกทั้งทุกคนต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้วคงมีอยู่คนเดียวที่จะติดต่อเธอมาฮลัลโหลแกอยู่ที่กระบี่หรือแค่เห็นก็นึกถึงหน้าคน ใช่จ้าแกฉันอยากไปด้วยพูดจริงเหอะถามผัวแกก่อนยายติงพี่เสริมผลเขาว่ายังไงผัวฉันชื่อเสริมพลค่ะอ๋อเสริมพละกำลังแน่นอนตามหลังมาด้วยสติกเกอร์รอยยิ้มแกได้เจอเขาคนนั้นหรือยัง ยังมาถึงแค่วันเดียวหาเขาเจอได้ฉันก็เทพแล้วการหาเขาเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะตอนนี้แกต้องงมเข็มในทะเลอันดามันแล้วเขาว่ากันว่าเข็มฝั่งอันดามันแท่งใหญ่นะโวย้ยนางติ่งลามกตั้งแต่ได้สามีเนี่ยพูดจาไม่ให้เกียรติคนโสดแบบฉันเลยนะฮ่าฮ่ ไหนว่าจะถ่ายรูปตอนที่แกจึกๆึกกับพี่เสริมพลมาให้ดูไงอีบา้ามันไม่ผ่านเซ็นเซอร์ไม่ผ่านคอรมอรอยอสอหและคณะกรรมการวัดดงคอกหมูโว้ยส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะงอหายมาด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ฉันขออวยพรให้แกเจอยอดดวงใจของแกไวๆนะอือฉันภาวนาก่อนนอนทุกคืน โอมเพียงขอให้สมหวังจ้าเพื่อนเลฟิฟนี่ยายผก,กาศถ้าลูกฉันคลอดแกต้องแวะมาหาฉันสักทีนะแน่นอนอยู่แล้วฉันมีของขวัญรับขวัญล้านด้วยทองสองบาทฉันจะให้ทองหลายๆเลย yes ตัวการ์ตูนเต้นแบบดีใจ ฝอยทองทองหยอดทองหยิบทองมว้วนแล้วก็ที่มาสหน้าทองคํายายบ้าไม่เอาแบบนี้นะห้ามเล่นมุกฮ่าฮ่าฮาจะเอากี่ทองดีคะคุณแม่เอาสร้อยทองค่ะฉันขอเก็บเงินก่อนนะปาติมานึกขึ้นได้ว่าอนัญญาบ่นเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ เออแล้วแกมีตังใช้ไหมถ้าไม่มีบอกฉันนะโวย้ยฉันจะได้โอนไปให้ใช้ก่อนขอบใจมากเพื่อนตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วฉันได้งานทำแล้วหางานแกเพิ่งไปถึงเมื่อวานนี่นาได้งานอะไรประกาศมีผู้ชายหลอกแกไปขายที่ซ่องหรือค็อกเทลเลาส์หรือเปล่า อย่ามาตลกหนอวบระยะสุดท้ายแบบนี้อย่านะพร้อมกับยกมือถือมาถ่ายรูปหน้าตัวเองที่อมลมเอาไว้เต็มปากแล้วหลิวตาส่งไปให้กับปาติมาเฮ้ยแกผอมลงไปเยอะเลยอะ่ะฉันลดน้ำหนักก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่เพื่อเขาถ้าเพียวเขาเห็นฉันจะได้ประทับใจว่าฉันยังสวยน่ารัก เหมือนตอนโน้นยายประกาศแกได้เตรียมใจเอาไว้หรือเปล่าหากแกเจอเขามีลูกมีเมียแล้วอนัญญาถึงกับถอนหายใจเขาเคยสัญญาจะเอาฉันเป็นเมียปะโทนั่นมันสัญญาลมๆของเด็กก้าขวบนะผู้ชายเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหน่วยความจำไว้ประกาศแกต้องรู้เอาไว้ พร้อมกับส่งรูปตัวเองที่ถ่ายคู่กับสามีไปให้เพื่อนยังไงล่ะคะนี่ไงตัวอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่มีหน่วยความจำแล้วปาติมาก็พรั่งปรูความขี้ลืมของสามีตัวเองออกมาปาติมาโชคดีที่ได้เจอคนรักและแต่งงานเร็ว เธอได้ย้ายตามสามีไปตั้งรกรากอยู่ที่เชียงคานณะเมืองเลยถ้าอนัญญาเจอเขาเธอจะพาเขาไปเยี่ยมปาติมาและลูกที่จะคลอดของเพื่อนรักด้วยอนัญญาอ่านไปก็ยิ้มไปเสียงหวีดร้องของใครบางคนดังมาจากด้านล่างอนัญญาตกใจมือถือแทบร่วงเธอรีบเก็บมือถือ แล้วก้าวขายาวๆไปยังชั้นล่างของบ้านอิงคารัตเดินลงมาจากด้านบนเขาเห็นคุณแม่ของเขายืนหันหลังให้อยู่สวัสดีครับแม่ผู้เป็นแม่หันมายิ้มให้รอยยิ้มที่สดใสกระจ่างเต็มใบหน้าแต่ผู้เป็นลูกกลับมีสีหน้าที่เคร่งเครียดเขาพ่นลมหายใจออกมาเบาๆ นางตรงเข้าไปสวมกอดลูกชายแม่มาขอโทษเพียวเรื่องเมื่อวานแม่ท่านถอนหายใจเสียงดังและผละตัวออกพร้อมกับเลื่อนมือไปยึดที่ลำแขนของลูกชายแม่คิดถึงยายนั่นทีไรแม่เจ็บในหัวใจทุกทีแม่ครับแล้วเมื่อไหร่แม่จะลืมอีกอย่าง คุณพ่อก็ตายไปแล้วผมไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยที่คุณแม่จะต้องจดจำเรื่องไม่ดีเผียวไม่เข้าใจอีนั่นมันสร้างความเจ็บปวดให้แม่มากแค่ไหนแม่เจ็บใจท่าทางของท่านสะอึกใบหน้าไร้ความสุขอินกรัตได้แต่สายหน้าผมอยากให้แม่ปล่อยวาง แม่จะปล่อยวางได้ก็ต่อเมื่อเพียวเลิกยุ่งกับลูกสาวของมันและใหญ่มะปริงความไม่มีเหตุผลและเจ้าคิดเจ้าแค้นยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคุณจรีรัตน์แม้ว่าจะผ่านไปแสนานานหญิงสูงวัยพลาออกไปจากลูกชายลงไปนั่งโซฟาที่อยู่ใกล้แม่อายุมากแล้วนะครับถ้าแม่ยังหาความสุขของแม่ไม่เจอด้วยตัวเอง แม่จะรู้จักความสงบในหัวใจได้ยังไงแกช่วยแม่ได้สายตาของแม่ที่จ้องมามันแน่วแน่แต่สร้างความหนักใจให้กับเขาไม่น้อยและเป็นปัญหาเสมอมาแม่ครับอิงครัตกำลังจะอธิบายเรื่องเดิมๆกับแม่ของเขาเป็นรอบที่หลายร้อยตอนนั้นเอง เสียงแหลมเล็กของสองแม่ลูกก็เดินมาจากข้างบนไปเล่นน้ำกันแล้วก็ช้อปปิง้งแม่ปริงอยากได้อะไรล่ะลูกแม่ซื้ออะไรให้แม่ปริงก็เอาหมดค่ะแต่แม่ปริงอยากกินไก่ได้สิไก่เคเอฟซีร้อนๆค่ะสองแม่ลูกหัวเราะต่อกกระซิกัน คุณจจริรัดลุกขึ้นยืนข้อแข็งเชิดสายตามองไปที่ต้นเสียงอาการเริ่มออกตัวของท่านเริ่มสั่นนิดๆอ๋อนี่แกไม่เห็นหัวแม่จริงๆนะลำพังอีนางเด็กมาปริงนี่แม่ก็ร้าวรานหัวใจจะแย่แล้วและยังมีอีแม่ปริงแม่มันอีกอีปริงดูดเลือดเมื่อไหร่แกสองแม่ลูกจะไปให้ผลจากชายขาบ้านนีสถี คำไร้ายที่หลุดออกมาจากปากคุณจรีรัตเมื่อเจอกับโคดรเง่าของน้ำพึ่งนางอดที่จะร้ายใส่ไม่ได้เรื่องในอดีตมันฝังแน่นจนแงะไม่ออกใครไม่เป็นไม่เจอเข้ากับตัวก็คงไม่รู้ว่าความร้าวรานเจ็บปวดที่คุณจรีรัตได้รับจากการที่สามีหมางเมินแล้วไปคว้าเอาเด็กคาราโอเกะมาเป็นเมียนั้นมันเจ็บขนาดไหน้อว คุณป้ามาว่าไหรคะเหมือนเราสองคนนัดกันมาเลยนะเนี่ยร้อยพิมพ์ยิ้มยั่วปล่อยมือลูกสาวตัวน้อยเดินจ้ำอ้าวเข้ามาหาหน้าตาเอาเรื่องเมื่อใดที่ทั้งคู่เจอกันก็ปะฉะดะกันไปทุกทีมาปริงมานี่ค่ะนุ้ยรีบคว้าเด็กสาวเอาไว้ขยับตัวเข้าไปยืนรวมกับป้าสาว สงครามกำลังก่อตัวพายุร้ายกำลังจะพัดผ่านคุณจรีรัตลุกขึ้นยืนสองมือกำหมัดเอาไว้แน่นจะว่าสองคนนี้อายุห่างกันเกือบ40ปีแต่ร้อยพิมพ์ไม่เคยเกรงขามให้กับหัวสีขาวของท่านหยุดนะอินครัตเอ่ยปรามเขาส่งสายตามองร้อยพิมพ์ให้หยุดแต่หล่อนก็ไม่ฟัง ร้อยพิมพ์พยังคงเดินหน้าเข้าไปใกล้คุณจรีรัตช่างตั้งชื่อลูกว่าอีปลิงตั้งชื่อให้ได้เห็นสันดานของโคดเง่าตระกูลของแกใครสนใครแคร์กันคะคุณป้าถึงจะเป็นปลิงแต่ก็เป็นปลิงที่สวยงามและมีลีลาเด็ดไม่อย่างนั้นคุณพ่อเดชจ,จะตกลงปลงใจเลี้ยงแม่ของพิมพ์พจนคุณพ่อตายหรอ ก็เพราะแม่มึงมันร่านไงอีกคนไร้ศริลธิ์มละทคนเขามีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีเมียอยู่แล้วยังหน้าด้านมายุ่งด้วยปากสั่นซีดชี้มือขึ้นมาชี้หน้าของร้อยพิมพ์เอ้ยคุณป้าคะเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าคะหรือแก่มากจนเลอะเลือนความจำเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์ตอนนั้นคุณพ่อเดช เขาก็เฉดหัวป้าออกไปจากบ้านแล้วเนี่ยกมก่อดได้แต่ทะเบียนสมรสคนเขาไม่เอาหรือเอาแล้วไม่มันก็ไม่เอาโอ้ยยังคิดไม่ได้อีพิมพ์อีฮามึงป้าหยุดด่าพิมพ์นะไม่งั้นพิมพ์จะตบปากป้าแล้วเอาฟันปลอมออกมาทั้งปากเลยเอาสิพิมพ์เงื้อมือมา หมายจะฟาดไปที่ใบหน้าของผู้สูงวัยด้วยแม่พิมพ์หยุดนะไปเถอะพี่นุ้ยว่าหนูมะปิงอย่าไปฟังนุ้ยรีบเอามือปิดหูและปิดตาของมะปริงก่อนจะอุ้มเด็กสาวออกไปจากตรงนั้นป้าสาวรีบเข้าไปประชิดตัวคุณจรีรัตอย่างไรท่านก็แก่ป้าสาวกลัวว่าท่านจะหกล้มไป พิมพออกไปจากบ้านของพี่เดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องมาที่นี่อีกร้อยพิมพ์พกระทืบเท้าปึงๆไม่พอใจเหมือนกับเธอเป็นเด็กเล็กๆพี่เพียวจะทำกับพิมพ์พแบบนี้ไม่ได้นะคะพิมพ์พแค่มาหาลูกมาแล้วมาหาเรื่องและเอาแต่ความเสน่ห์จันไรมาให้เหมือนแม่ของมึงออกไปซะชิวๆออกเสียงไล่เหมือนหมา และยกมือขึ้นโบกไล่ด้วยเฮ้ยอีกแก่เสียประสาทอีนังเหี่ยวไม่มีความเคารพนอบน้อมแสดงออกถึงความถ่อยและถุยนุ้ยวิ่งเข้ามาในบ้านพร้อมกับคนสวนอีกสองคนเอาไปเลยจับใส่รถของใครของมันแล้วพาให้ออกไปให้พ้นจากบ้านฉันอินคารัตทนไม่ไหวแล้ว เขาปวดหัวเหมือนจะระเบิดเมื่อไหร่ปัญหานี้จะจบไปสักทีนี่แกกล้าออกปากไล่แม่เหรอแม่ครับผมขอร้องเขาโกรธจนหน้าแดงความสงบสุขไม่เคยมีถ้าสองคนนี้มาปะทะกันไปเถอคะค่ะคุณนายสาวจับแขนแกแล้วล็อก คุณจรีรัตเห็นทำตาขวางไปค่ะไปน้ำเสียงนอบน้อมแต่มือออกแรงฉุดพิมพ์ไม่ไปพิมพ์จะพามาปริงออกไปเที่ยวเอาไว้วันอื่นไม่ใช่วันนี้ไอ้มืดไอ้วุฒไอน้นันจับตัวคุณพิมพ์ไปขึ้นรถครับสามหนุ่มน้อยใหญ่รับคำพร้อมๆกัน พร้อมกับตรงเข้ามาจับตัวของร้อยพิมพ์ถึงแม้จะตัวเล็กแต่พอได้แผลงฤทธิ์แล้วใครๆก็จับไม่อยู่สองแขนของร้อยพิมพ์ถูกล็อกสองขาของเธอถูกจับรวบด้วยอีกคนคงจะมีการทำแบบนี้อยู่หลายครั้งจนทุกคนถนัดทนีร้อยพิมพ์ยังส่งเสียงแหกปากอย่างไม่อายนุ้ยตรงไปช่วยป้าสาวอีกคน กลับก่อนค่ะคุณนายประเดี๋ยวนายหัวของขึ้นแต่ฉันเป็นแม่มันนะมันเคยเห็นหัวฉันบ้างไหมฉันกับอีกสองแม่ลูกนั่นมันให้ความสำคัญใครมากกว่าใครอย่าคิดมากค่ะคุณนายคะเดี๋ยวเป็นลมนุ้ยเตือนแต่ก็ไม่ทันแล้วลมออกมาจากปากของคุณจรีรัตอยู่หลายก้อน ทำท่าแข้งขาอ่อนลมจะใสขึ้นมาจริงๆเมื่อทั้งสองคนประคองคุณจรีรัตไปถึงที่รถคนขับรถของคุณนายก็รีบเปิดประตูสองป้าหลานพยุงท่านจนจัดการให้นั่งข้างในปิดประตูลงแล้วเคาะกระจกให้คนขับพาคุณนายออกไปจากที่นี่สองป้าหลานหันมามองหน้ากันพลางถอนหายใจเดินกลับเข้าไปในบ้าน พวกแกล่อยฉชนะไอ้บ้าเอามือสอกรปรกของพวกแกออกไปปล่อยพี่เพียวอย่าทำอย่างนี้กับพิมพ์นะพิมพ์ไม่ผิดแม่ของพี่มาหาเรื่องพิมพ์ก่อนเจอหน้าทีไรจะญาตดีด้วยไม่ได้เห็นหน้าก็ด่าดๆเป็นอะไรมากไหมเนี่ยโอ้ยพวกแกฉันเจ็บนะร้อยพิมพ์ดิ้นทุรนทุรายความตั้งใจก่อนมากับขากลับพลิกผ่านหน้ามือเป็นหลังมือ ที่ร้อยพิมพ์มาหาลูกสิ่งที่เธอต้องการคือเงินจากอิงคารัตสงสัยเงินจะหมดกลับไปแล้วพี่จะโอนตังไปให้จะเอาเท่าไหร่พิมพ์ขอแค่สามพันหน้าตาระรื่นขึ้นมาทันใดร้อยพิมพ์หยุดดิ้นและให้ชายสามคนหามเธอไปขึ้นรถก่อนจะขับออกไปอย่างรวดเร็ว อินคารัตกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอด้วยท่าทางที่แสนเหนื่อยที่เขาทำไปทั้งหมดไม่ใช่เพราะใครเพราะเห็นแก่เด็กหญิงมะปริงถ้าชายหนุ่มปล่อยให้มะปริงอยู่กับแม่ที่ไม่รู้จักโตและเที่ยวสนุกไปวันๆผลลัพธ์ในอนาคตของเด็กหญิงก็คงไม่พ้นสถานะจะต้องเหมือนแม่แม้ว่าร้อยพิมพ์จะเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยังเล็กหลังจากที่คุณอัคารเดช พ่อของเขาตกลงใจรับน้ำพึ่งมาดูแลแต่ทว่าการส่งเสริมและเลี้ยงดูที่ผิดผิดก็ส่งผลให้ร้อยพิมพ์้ิสัยเป็นแบบนี้และทำตัวแบบนี้